สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์ Wanda Vision กันอีกสักคลิปนึงดีกว่าครับโดยสาเหตุที่ทำให้เราต้องพูดถึง Wanda กับ Vision ในวันนี้อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเพราะผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาดูนะครับและพบว่ามีผู้คนนั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์ของซีรีส์เป็นอย่างมากครับหลายๆคนก็บอกว่าวิชั่นก็ต้องมีชีวิตสิพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวก่อน Infinity War หลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องราวก่อน Civil War ซะอีกหรือเรื่องราวในระหว่าง Civil War ช่วงที่ทั้งสองคนนี้แอบไปคบกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแถลงไขช่วงไทม์ไลน์ของซีรีส์ Wanda Vision ให้กับทุกคนได้รับรู้กันซีรีส์ Wanda Vision นะครับผมเกิดขึ้นหลังจากCivil War เกิดขึ้นหลังจาก Infinity War แล้วก็เกิดขึ้นหลังจาก Endgame ด้วยนะครับหลายๆคนที่เห็นว่า Vision กลับมามีชีวิตเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นในอดีตหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับในเรื่องราวซีรีส์ Wanda Vision เนี่ยนะครับผมจะเข้าสู่ Marvel Phase 4ครับก็คือเฟสต่อไปของจักรวาล Marvel เลยและจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราว Multiverse ใน Doctor Strange ภาค2ที่จะมากันต่ออีกนะครับ Doctor Strange ภาค2เนี่ยมีชื่อว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับก็คือเรื่องราวไปจักรวาลคู่ขนานอีกแล้วยังได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าตัวของวานด้าเนี่ยจะไปมีบทสำคัญในหนังเรื่องนั้นด้วยก็เท่ากับว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นการปูทางไปสู่เรื่องราวมัลติเวิร์สในหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์2อีกทีนึงซึ่งนอกจากเรื่องราวของมัลติเวิร์สเนี่ยจะมีเรื่องเวทมนต์อะไรเข้ามามากขึ้นเยอะด้วยนะครับและเราก็จะได้เห็นวานด้าเนี่ยเข้ามาสู่ด้านเวทมนต์แบบเต็มตัวเหมือนกับเธอในคอมิกมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมวิชั่นที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นวิชั่นที่มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นภาพหลอนก็ได้อาจจะเป็นเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัววิชั่นหรือเปล่าหรือว่าวานด้าเนี่ยนะครับผมได้ปลดล็อกพลังที่แท้จริงของเธอและสามารถปรับเปลี่ยนความเป็นจริงได้หรือเปล่าเราอาจจะเห็นวานด้าในตอนนี้ใช้พลังคือยิงพลังควบคุมพลังถูกไหมเป็นพลังสีแดงๆของเธอนะครับแต่ในคอมิกนะครับผมพลังของวานด้านะครับไปไกลกว่านั้นเลยครับเธอสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เลยและในตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นเธอใช้พลังนั้นกันไปบางส่วนแล้วในฉากที่เธอได้เปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ในห้องของเธอเนี่ยนะครับให้ทันสมัยมากขึ้นอะไรแบบนี้แบบเปลี่ยนยุคจาก50เป็น60และขอบอกเอาไว้เลยนะครับผมว่าเรื่องราวของวานด้าในการ์ตูนเนี่ยมันยิ่งแบบทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเลยนะครับผมเพราะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจในตัววานด้าผิดมาตลอดนะครับทุกคนคิดว่าวานด้าเป็นมิวแทนทุกคนคิดว่าวานด้าเป็นลูกของแมกนีโต้ครับผมแต่ความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับความจริงนะครับผมสิ่งที่ทุกคนเข้าใจนั้นผิดหมดเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเนี่ยนะครับผมเราคงต้องไปต่อในคลิปวันพรุ่งนี้ที่จะบอกถึงการแบบเปลี่ยนแปลงประวัติของวานด้าครั้งใหญ่นะครับผมที่จักรวาลมาร์เวลได้ทำลงไปหลายๆคนคิดว่าวานด้าเนี่ยเป็นอย่างที่เขาคิดไว้แล้วแต่ขอบอกไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับยังไงก็รอฟังกันในฉบับเต็มได้ในวันพรุ่งนี้เลยว่ามันจะเป็นยังไงบอกกันเลยว่าพีคนะครับผมแล้วพลังของวานด้าเนี่ยพลังที่แท้จริงของเธอนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดนะครับยังไงก็รอชมกันเลยรับรองว่ายาวและมันจุใจแน่นอนครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วผิดพลาดประการใดเนี่ยกระผมคงต้องกราบขออภัยเอาไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและทุกคนก็คงจะเคลียร์กันแล้วเนาะกับไทม์ไลน์ของซีรีส์ Wanda Vision นะครับยังไงขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยติดตามรับชมรับฟังกันมาฝากไป Subscribe ช่องอื่นที่เป็นแบบช่องในเครือด้วยนะขอขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ